วัสดีครับโค้ชนะครับปอน28ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ธนากรฟาร์มกับงานแข่งขันบารามันดี้ชาเลนจ์คัพนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะครับก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มาวันนี้ผมก็เอาหัวจกมาเป็นสปอนเซอร์ในงานด้วยนะถ้าใครได้รางวัลก็คอมเมนต์กันด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอเวลานะครับเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเล่นเป็นเหยื่ออะไรนะผิวน้ำถ้าโดนเราก็จะวางแผนในสายต่อไปแต่ถ้าผิวน้ำไม่โดนเราผมก็จะเลือก1สายที่คิดว่าถนัดที่สุดแล้วตกอย่างเดียวทั้งวันหาให้ได้เท่านั้นเองนะครับไปรอดูลุยกันครับเหมือนเดิมนะครับเช้าเริ่มต้นด้วยผิวน้ำนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยเหยื่อไทป์อื่นๆทีนี้ก็เราจะเลือกใช้นะรอดูกันนะครับเริ่มกับการแข่งขันนะครับขอให้นักกีฬาทุกคนโชคดีนะครับนะนาทีทอง30รางวัลนะครับสำหรับชั่วโมงแรกนะครับต่อ2นะครับขึ้นมาแล้วนะครับที่แพนะครับอย่าลืมนะครับกติกานะครับตาที่จะเข้าวัดนะครับต้องอยู่ต้องสวิงหรือว่าอย่าลากพื้นมานะครับปลาที่มาถึงครับแจ้งได้เลยครับผิวน้ำตรงหน้าตัวนะครับขวาตัวนะพี่นะนิดเดียวพี่ขอยืมพอดีนะนั่นไงว่าแล้วตัวแรกหลุดอีกแล้วนะครับซ้ายตัวนะครับซ้ายตัวนะครับสายยาวตัวนะตัวนะครับพี Hello. Hello. ครับตรงหน้าตัวนะครับโอ้โหหลุดพอดีคนมันก็ปิดเบ็ดปิดปากถ้าไม่ขึ้นเลยบอกนะผิวน้ำมาเกิดทะลึงไปตีแดดด้วยนะครูอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปตีอยู่นู่นนะหลังบ่อตีล้อตะลิงอ่ะกับสามทีแดกริมตะลิงเป็นเรื่องปกติกินตะลิงมาก็รอหลังตัวครับหลังตัว
ยางครับพอครับพอยางครับสำหรับในการแข่งขันนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะตกแบบผิวน้ำนะครับใช้เวลา30นาทีนะครับหลังจาก30นาทีเนี่ยก็สามารถใช้เหยื่อแบบฟรีสไตล์ได้นะครับตัวเหยื่อเนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับก็คือ1ผิวน้ำนะครับ2เหยื่อปากครับสายตัว3ปลายยางนะครับแล้วก็4นะครับกระดี่ไมโครจิกนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับโดยผมเนี่ยโดนผิวน้ำของตัวนะครับก็เลยมองจะไปเวที่จะเป็นเหยื่อรวมนะครับแต่พอดีจังหวะที่ผมไปเจอปลายยางเนี่ยมันก็จั่วได้หลายตัวในเพียงเวลาไม่นานนะครับก็เลยมุ่งเป้าไปที่ปลายยางอย่างเดียวเลยนะครับจะเอาแชมป์เหยื่อยางให้ได้โดยไม่สนเหยื่อรวมที่จั่วๆนะครับก็ใช้เป็นหัวจิกหัวโจกนะครับขนาด10กรัมนะครับหัวน้ำเช้าเบ็ดแข็งๆซัดรัวๆเลยนะครับจั่วรัวๆเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้ในจังหวะที่ปลามันกำลังชุลมุนแล้วก็เรากำลังหาแอคชั่นของมันเจอนะครับช่วงที่ผมเจอผมก็อ่านว่าปลาในช่วงเช้าเนี่ยกัดผิวน้ำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยมองว่าปลาที่ตัวใหม่ๆน่าจะยังสดอยู่แล้วก็ยังสิงอยู่ก็เลยใช้ปลากอหัวสิบเลยนะครับผมมองว่ามันน่าจะต้องกัดนะซึ่งมันก็กัดจริงๆนะก็จั่วรัวๆมาจนปลาชุดนั้นก็เงียบไปนะทีนี้ก็พยายามหาเก็บจากหัวใหญ่ก็ได้มาเป็นหัวเล็กก็เก็บมาได้อีกตัวนึงแล้วก็อยู่ๆก็ช็อตพอดีนะจนถึงเวลาช่วงพักเที่ยงนะครับน้ำไม่โดนโดน2ตัวหลุดไปตัวครับขอที่โบแล้วนู่นเหรอบายสุดยอดจริงหลังเดินไปแล้วตายอย่างพี่คือสูสีมันเอาให้อยู่เยอะวะตอนนี้ปล่อยได้ครับปัดมาพี่ถังเดินครับรู้สึกเจอแล้วปลาครับปัดมาพี่ก่อนขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้พักเที่ยงแล้วนะครับผมผิวน้ำได้2นะครับแล้วก็มากรอได้อีก10นะถ้าจะเล่นปลารวมต้องหาปักอีก1กับกระดี่อีก1นะครับก็เดี๋ยวดูว่าตอนบ่ายจะเอาไงดีนะครับหรือว่าจะลูดกรอต่อไปเพราะว่าตอนนี้ที่1เขา11ตัวผม10ตัวตามกันอยู่1ตัวแต่ผมต้องตกให้ได้2ตัวเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะเพราะนั้นถ้าคิดจะเล่นเหยื่อรวมแล้วคิดว่าทำได้ภายใน2ชั่วโมงก็อาจจะมีรางวัลเหยื่อรวมนะครับในนั้นเดี๋ยวลองดูกันต่อครับว่าจะเอายังไงดีฮะใช่ขอให้แซ่สองประเภทเมื่อเช้าไม่เจอเหมือนกันนะคดีก็ไม่โดนเสร็จจากพักเที่ยงนะครับลุยกันต่อในรอบบ่ายนะครับตอนนี้ผมมีสแปร์ปลายางอยู่10ตัวนะครับผิวน้ำ2ตัวนะที่1นำผมอยู่1ตัวถ้าผมจะชนะเขาเนี่ยผมต้องได้2ตัวซึ่งพอช่วงบ่ายไม่นานเขาก็ได้ขึ้นมาอีก 2-3 ตัวทำให้เขานำผมไปประมาณ3ตัวถ้าผมจะชนะเขาผมต้องตกได้4ตัวซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากแทบจะไม่มีโอกาสตามทันนะครับผมก็เลยเปลี่ยนหัวมาเล่นกระดี่นะครับเพื่อที่จะเอาเหยื่อรวมแล้วก็หาปลาอีกตัวหนึ่งแต่สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็หาได้แค่กระดี่เพิ่มมาอีกแค่1ตัวนะเหยื่อปักไม่ได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็เลยตัดรางวัลที่เป็นเหยื่อรวมออกไปก่อนนะแล้วก็มาลุ้นรางวัลเหยื่อปลายางเอาว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับพอดีกล้องแบตหมดไปก่อนนะผมได้ปลารอบบ่ายจากกระดี่อีก1ตัวเท่านั้นนะครับจากปักไม่ได้เท่ากับว่า4ประเภทถ้าเล่นเหยื่อรวมผมตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับทำแต้มมาดีแต่ว่าพลาดแค่อันเดียวนะครับก็คือไม่ได้เหยื่อปักเนี่ยก็ตัดจบไปได้เลยนะผมพยายามแล้ว1ชั่วโมงกับบ่อนั้นนะครับมีกระแทกแต่มันเหมือนตบๆก็ไม่ได้ตัวได้เป็นปลานิลมาแทนก็ซึ่งปลานิลมันไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นะรอดูปลายางครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ
ขาดเหลืออะไรยังไงจะเหลือช่องไหนครับแต่ที่หนึ่งเนี่ยตามเขาไม่ทันแน่เพราะว่าเขาไป14ตัวแบบรัวๆเลยนะครับผมพยายามแล้วก็ไม่ได้นะการแข่งขันก็ชิงไหวชิงพริบใครเร็วใครได้นะครับถ้าพลาดเยอะก็เสียโอกาสเดี๋ยวรอดูสกอร์บอร์ดครับว่าวันนี้จะรอดไหมนะครับจะมีช่องกลับบ้านหรือเปล่าผิวน้ำก็ล่วงไปแล้วนะครับได้2ตัวเหมือนกันแต่ได้ช้ากว่านะครับมีตัวที่ขึ้นก่อนผม2ตัวเร็วกว่าเขาก็ได้รางวัลไปนะครับนี่นะครับจบสกอร์ผมเหยียบรวมไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดเหยียบปลั๊กไปนะครับฮาร์ดเบรกไปจบที่เหยื่อยางนะครับ10ตัวชมหน้า14ตัวฮะแซงแบบกดเทอร์โบเนี่ย10ตัวนี้นะครับจากหัวจิกหัวโจกล้วนๆเลยนะครับ10กรัมโดนไป9ตัวหัว3กรัมอีก1ตัวครับเป็น10ตัวพอดีแล้วขาดไปนิดหน่อยโอกาสหน้าว่ากันจบไป1แมตช์นะครับพลาดวางแผนไม่ได้วางแผนผิดแต่เกมมันพลิกสำหรับผมนะตอนเช้าเนี่ยได้ผิวน้ํา2ตัวก็ใจเราอ่ะตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าใจก็อยากเล่นปลารวมแหละแต่ว่าเราก็อยากจะดันปากกอของเราเนี่ยให้ไปสุดสกอร์แต่ว่าพอดันไปช่วงนึงอยู่ๆเนี่ยช่วงเวลาก่อนจะหมดก่อนจะเที่ยงเนี่ยมันช็อตมันไม่โดนอะไรเลยนะครับมันหาไม่เจอเลยก็เลยดูว่าจะเอายังไงดีแล้วมีผู้นําอยู่นําแล้ว1ตัวตอนแรกเนี่ยนำเรา1ตัวเนี่ยเรากะจะตามในช่วงบ่ายแต่ทีเนี้ยบ่ายจาก1เขานำเราเป็น 3-4 ตัวเพราะนั้นถ้านำ 3-4 ตัวเนี่ยเราต้องตามมากกว่าจำนวนที่เขานำ1ตัวก็เลยมองว่าไม่เอาก็ได้เราจะไม่ตามแล้วเพราะว่าเราจะยังคงไปเก็บประเภทอื่นอีก2ประเภทเพื่อให้เราเป็นเหยื่อรวมซึ่งเราก็เก็บมาได้1อีก1ประเภทคือกระดี่แต่เราจบปักไม่ได้เพราะว่าช่วงบ่ายปลาไม่กินปลาช่วงเช้าเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าเราปันใจไปเพาะปลาเก็บไว้1ตัวเนี่ยแล้วรอบบ่ายมาเก็บกระดิ่งวันนี้เราก็จะรอดนะพูดยากเพราะว่าช่วงเช้าปอนโดนปลายางถี่อยู่ใช่แล้วมันแค่มาช็อตช่วงที่บอกใช่ช่วงก่อนจะพักเที่ยงเขานำแค่เราแค่ตัวเดียวเราก็เลยกะว่ารอบบ่ายเราจะตามสุดท้ายตามไม่ทันก็ไม่ตามเปลี่ยนเกมแต่ว่าก็พลาดไม่ได้ปลาไม่งั้นก็จะเป็นที่1ปลาหลวงก็ถือว่าเราพลิกแพงตามสถานการณ์นะครับงานพวกนี้มันเร็วก็ใครเร็วใครได้ใช่ๆสําหรับปากกอวันนี้นี่ผมกอหัว10กดไป9ตัวถือว่าสุดยอดนะครับเนี่ย4นี้นะจากหัวจิกหัวโจกนะครับ10กรัมกอไป9ตัวที่มันกิน9ตัวเนี่ยผมมองว่าปลาที่เขาเพิ่งลงมาให้เรา100กกเนี่ยมันกำลังฟิตอยู่มันเจอเหยื่อที่แบบเป้าใหญ่ๆมันก็คว้ากอบนะก็เลยทำให้เราเก็บมาได้ในช่วงแรกสุดท้ายตอนบ่ายรอดกระดี่มา1ตัวตามมาได้แค่1แต้มนะครับไม่ได้ปลักก็จบไปก็เลยเป็นที่2ปลาอย่างประเภทปลาอย่างนะครับถือว่าโอเคถือว่าช่องยังได้ช่องก็ไม่ขี้เหร่เพราะสแตนดาร์ดเราก็10ตัวอันนี้ก็ถือว่าโอเคที่3 10ตัวเท่ากับผมแต่ว่าเขาขึ้นหลังก็จบไปนะครับส่วนฝั่งของพี่ไอซ์ก็ขวดมาได้ช่วงนึงตอนช่วงบ่ายพลาดแค่ปลาเรามันเกินเข็มเขามาเล่นปลาเล็กต่ำนะช่วงเวลาสวยด้วยถ้าเกิดเราตัวนั้นเข้าก็ที่3ที่3แน่ๆมีถ้วยกลับมาแต่ว่าวันนี้ไม่มีถ้วยแต่ก็มีรางวัลติดไม้ติดมือไปเป็นอันดับ2ปลารวมประเภทเหยื่อยางนะฝากด้วยนะครับหัวจิกหัวโจกเจอกันหน้าครับผมปอนตัวเองไปเองนะครับผมและนี่พี่ไหนตัวเองลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับ